กองพลทหารราบที่11ลงพื้นที่มาพูดคุยกับชาวบ้านแล้วเนี่ยชาวบ้านรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจขึ้นไปนิดนึงแต่นี่ว่ามันยังไม่ชัดเจนครับเพราะว่ายังไม่รู้แน่ว่าที่ตรงเนี้ยเขาจะเอาไปทําอะไรหรือไม่หรือว่าแบบไหนเขาจะให้ประชาชนทําต่อหรือไม่ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนครับแต่เห็นท่านบอกว่ามันไม่มี EC มาแล้วที่นี่รื้อไร่อะไรอย่างนี้นี่รู้สึกยังไงบ้างอันนี้ถ้าไม่มี EC มันก็ความรู้สึกก็ยังเหมือนเดิมคือว่าเขาเอาพื้นที่คืนคือว่าแล้วไม่มีข้อกําหนดว่าเราจะได้เช่าที่คืนแบบเดิมหรือไม่หรือว่าได้อยู่อาศัยแบบเดิมหรือไม่คือเขายังไม่มีคําตอบจากทางกองทัพเรือครับแต่ทางพบ.ท11ท่านบอกว่าไม่มีการลื้อไร่อย่างนี้รู้สึกยังไงครับก็ดีใจขึ้นมาอันดับหนึ่งครับก็สบายใจมาอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับผมก็ทำอาชีพทำนาครับผมทำอยู่20ไร่ปลูกบ้านอยู่ในนี้ด้วยไหมอยู่ในนี้ครับปลูกบ้านอยู่ในที่นาเนี่ยครับเป็นที่ทหารเรือหมดเลยครับจะนัดทหารเรือมาคุยด้วยนี่อันนี้เป็นพอมองเห็นแสงสว่างบ้างยังถ้าเขามาคุยด้วยมันก็ดีจะได้มีความกระจ่างชัดว่าเราจะทำเดินหน้าทำแบบไหนต่อครับดังนั้นชาวบ้านก็ยังสับสนอยู่ครับไม่สบายใจทำไปก็ไม่สบายใจเมื่อไหร่เขาจะมาเอาคืนอะไรเงี้ยหรือว่ามีข้อแบบไหนที่ว่าจะให้เราสบายใจขึ้นได้ก็เราก็เดือดร้อนครับมณฑลนั่นคือเด็กลงมาในพื้นที่เนี่ยคุยกับชาวบ้านแล้วเนี่ยชาวบ้านรู้สึกยังไงบ้างครับก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ายังไม่มีอะไรมาให้นั่นเลยอ่ะได้แต่บอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆชาวบ้านก็ยังเดือดร้อนอยู่เนี่ยยังใจเย็นไม่ได้หรอกค่ะเห็นท่านรับปากเป็นหมอว่าท่านจะเข้ามาดูแลหรือไล่รื้อเนี่ยท่านก็จะเข้ามาดูแลให้เขาก็บอกงั้นแหละแต่ตอนนี้ว่าตอนที่อยู่กันเนี่ยต่อเติมอะไรก็ไม่ได้เขาสั่งไม่ให้นั่นเลยตอนฉันจะปลูกบ้านเขาก็ไม่ให้ปลูกเขาบอกว่าปลูกไม่ได้เขาว่าอย่างนี้ที่ของทหารแต่ที่อื่นเขาก็ไม่เคยยังไม่เคยมาพูดเอาก็มีแต่ทหารเนี่ยจะมาตรงโน้นตรงนี้ไม่ให้ทำอะไรทั้งหมดไอ้ตีพงซีพีอะไรก็ยังไม่มีใครมาพูดอะไรทั้งหมดแต่ว่ามีแต่ทหารเนี่ยจะเอาเสามาลงที่คลอง21ทางหน่วยงานราชการบอกว่าไม่มี EC มาแล้วรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกดีใจไปอย่างช่วงหนึ่งตอนนี้ก็ยังเหลือกับทหารค่ะแล้วจากใจเราอยากจะให้เขาแก้ไขปัญหาให้เรายังไงก็อยากจะให้อยู่บอกโกงๆเลยเนาะก็อยากลูกหลานยังอยู่ก็อยากจะให้อยู่ที่อยู่อาศัยอยู่เหมือนเดิมที่ทำกินก็ขอให้อยู่เหมือนเดิมกันอย่างเงี้ยละค่ะเพราะว่าเราเกิดที่นี่อยากอยู่ที่นี่ค่ะเพราะไม่อยากไปไหนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องหมดในคลอง21 4หมู่ที่โดนไล่เนี่ยรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องทั้งหมดเลยค่ะไม่อยากไปอยู่ที่ไหนทั้งหมดนะคะตอนนี้เราจะเช่าเขาอยู่ไหมเขาไม่เก็บค่าเช่าแล้วเนี่ยค่ะตั้งแต่ปี57ค่ะแล้วเห็นท่านผู้บัญชาการของพลทหารราบที่11ท่านบอกว่าจะนัดทหารเรือมาคุยด้วยเขาว่าเขาจะนัดให้แต่ไม่รู้วันไหนใจจริงอะอยากจะให้ลงมาวันนี้ด้วยตอนนี้เขายังไม่นัดให้อยากจะให้ลงมาวันนี้มาพูดกันให้วันนี้ให้รู้เรื่องเลยเนี่ยอยากได้ความชัดเจนอยากจะได้ความชัดเจนจะได้สบายใจไงตอนนี้มาพูดว่าคนนั้นรับปากคนนี้รับปากก็ยังไม่สบายใจค่ะเรือลำน้ำนะฮะเรือลำน้ำก็เหมือนถึงในแม่น้ำนี่แหละนะครับก็ประเด็นนี้นะครับ EC ตัดไปเลยถ้าตัดคำพูดยังไม่เป็นหลักฐานว่ายืนยันว่าเขาจะทำอะไรได้นะครับเพราะถ้าไม่มีหนังสือท่านอย่าไปเชื่อใครนะฮะตัดไปเลยประเด็น EC นะครับเหลือของทหารเรืออย่างเดียวนะครับโอเคไหมครับเออะไรนะเดี๋ยวท่านทหารมา EEC ก็ตัดไปเลยนะฮะ EEC ไม่มีอะไรที่เป็นหลักฐานเลยว่าเขาแจ้งมาว่าจะเอานะฮะอันนี้คือถ้าเป็นหนังสือเนี่ยโอเคมายืนยันกันได้เลยนะครับตัวมือถ้าตู้แล้ว